วันนี้เราพากันมาที่นี่นะคะตรงนี้รถออโต้นะคะที่เราจ้างให้เขาพาเที่ยวอ่ะเขาแนะนำมาว่าตรงนี้มีหุ่นขี้ผึ้งก็มีห้องกระจกแล้วก็มีHorror House ก็คือเหมือนบ้านผีสิงค่ะแล้วก็เลยมากันค่าตั๋วคนละ300รูปีนะคะก็คือ120บาทเราจะเริ่มต้นกันที่บ้านหุ่นขี้ผึ้งก่อนค่ะก็จะมีหุ่นขี้ผึ้งดาราแล้วก็คนสำคัญของอินเดียนะคะให้ดูบางคนก็รู้จักบางคนก็ไม่รู้จักอันนี้เป็นหุ่นขี้ผึ้งของมิสเตอร์บีนนะคะคนนี้เป็นนักคริกเก็ตของอินเดียนะคะสัจจินเตนดูกาไมเคิลแจ็กสันบรูซลีมหาตมะคันธีบรูซวิลลิสไม่ค่อยรู้จักเลยเนี่ยคนนี้ใครอ่ะเอาพี่เฉินหลงก็มีคนนี้ซัลมานขันนะคะดาราอินเดียนี่คือนเรนดาโมดีนะคะนายกรัฐมนตรีอินเดียคนเมื่อกี้นะคะไม่ใช่คนนี้แฮร์รี่พอตเตอร์แฮร์รี่พอตเตอร์คนนี้ใครก็ไม่รู้จักเหมือนกันมีแค่นี้นะคะนี่คนสุดท้ายแล้วต่อไปเราจะไปเข้าห้องกระจกกันค่ะ Mirror House ในห้องนี้ก็จะแลดูวุ่นวายหน่อยเพราะว่ารอบด้านมีแต่กระจกเราเลยไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีเดินวนหาทางออกคนดูเหมือนจะเยอะนะคะแต่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นไม่ใช่ว่าแน่นกระจกมันส่องรอบด้านเลยดูเหมือนคนเยอะเรามีคู่แฝดไงจะได้ออกไหมเนาะงมหาทางออกกันอ
จอแล้วนะคะทางออกบ้านต่อไปจะเป็นบ้านผีสิงนะคะก็ให้เด็กๆ เขาเข้าไปกันเราคนแก่เข้าไปเดี๋ยวหัวใจจะวายไม่น้องๆบอกว่ามันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นทางออกยังติดอีกบ้านผีสิงจะไม่ได้เข้าไปถ่ายนะคะเพราะว่ามันมืดมากถ่ายอะไรก็คงมองไม่เห็นถ้าเปิดไฟก็ไม่น่ากลัวอีกแล้วพบกันคลิปหน้านะคะ